ขาเรียนนะครับว่าประเด็นของผมนั้นจะมีอยู่หลายประเด็นด้วยกันประเด็นแรกครับระเบิดที่เกิดขึ้นที่ธนาคารกรุงเทพทั้ง4จุดนั้นรวมกระทั่งจุดที่5กำลังพิสูจน์ว่าเป็นกรณีการวางหรือไม่นั้นแต่จุดที่มีการระเบิดจุดที่มีการระเบิดได้มีการพิสูจน์เบื้องต้นว่ามีการใช้ระเบิด M26 หรือระเบิดลูกเกลี้ยงซึ่งมีใช้เฉพาะในกองทัพและตำรวจตะเวนชายแดนเท่านั้นไม่มีส่วนหน่วยงานใดสามารถมีระเบิดชนิดนี้ครอบครองไว้ได้เลยถ้าพี่น้องประชาชนได้จำกันได้นะครับว่าที่ผมเคยได้แสดงความคิดเห็นว่าการที่นายปณิธานวัฒนายากรได้กุข่าวว่าคนเสื้อแดงจะจัดชุมนุมในวันที่28กุมภาพันธ์และผมออกมาบอกว่าเหตุที่เขากุข่าววันที่28คือวันนี้นั้นเนี่ยเพราะเขาต้องการวางระเบิดเพื่อสร้างสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครแต่เมื่อคนเสื้อแดงไม่ลงมือไอ้กระบวนการนี้จึงตัดสินใจวางระเบิดเมื่อวานนี้แล้วโดยพฤติกรรมคิดว่าประชาชนไม่รู้เท่าทันใช้ระเบิด M26 ซึ่งพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาพลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐ 1. ดูแลกองทัพ 2. ดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีใช้เฉพาะกองทัพและตำรวจตะเวนชายแดนเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสอบสวนที่ไหนให้สอบสวนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการกองทัพบกนี่เข้าข่ายของความน่าสงสัยส่วนจะเป็นใครในกองทัพนั้นเป็นเรื่องที่ผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะต้องไปสอบสวนแต่ชี้ได้อย่างชัดเจนว่าระเบิดที่เกิดขึ้นมานั้นเพื่อต้องการจะโยงว่าเมื่อคนแสดงไปปราศัยที่สนามกอล์ฟที่สอยดาวและสำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงเทพจึงคิดจะไปวางระเบิดธนาคารกรุงเทพคนเสื้อแดงเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นที่เขาคิดคือเอาที่ที่ธนาคารกรุงเทพร่วมกับพลเอกเปรมติลสุรานนท์บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติที่เขาสอยดาว 4,012 ไร่กลับคืนมาเป็นของแผ่นดินเท่านั้นประเด็นที่2ถ้าจะดำเนินการใดๆกับธนาคารกรุงเทพพวกเราไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องไปวางระเบิดเพียงแต่คนเสื้อแดงนัดหมายจะไปถอนเงินออกจากธนาคารกรุงเทพพร้อมๆกันทั้งประเทศธนาคารนี้ก็ล่มสลายแล้วเพราะฉะนั้นการดำเนินการดังกล่าวผมได้ระบุมาตั้งแต่ต้นว่ารัฐบาลเอากำลังทหารเคลื่อนเข้ามาควบคุมพื้นที่ในกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นระเบิดที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในความดูแลของรัฐบาลถ้าทหารที่มาตั้งด่านร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่บอกว่าจะมาตั้งด่านตรวจสกัดอะไรต่างๆนั้นมันกลายเป็นว่ามาตั้งด่านเพื่อจะเป็นต้นทางให้พรรคพวกไปวางระเบิดเพื่อสร้างสถานการณ์เท่านั้นเองประเด็นต่อมาครับกรณีการตัดสินของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งใช้ระยะเวลาการอ่านคำพิพากษาถึง7ชั่วโมงนั้นประเด็นคำวินิจฉัยของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นได้มีข้อเคลือบแคลงสงสัยกันอย่างมากหลายฝ่ายได้วิพากษ์วิจารณ์ว่าศาลฎีกานั้นได้ยึดเอาคำสั่งของคณะรัฐประหารซึ่งมาจากการใช้กำลังโค่นล้มระบอบประชาธิปไตยมาเป็นกฎหมายในการตัดสินพูดง่ายๆว่า
ไปยอมรับการกระทำการรัฐประหารว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องผมมีความเห็นที่แตกต่างผมบอกว่ากระบวนการตุลาการซึ่งขณะนั้นนายชาญชัยลิขิตจิตถะเป็นประธานศาลฎีกานายจรัญภักดีธนากุลนายวิรัตชินวินิจกุลนายไพโรจน์ นวานุชและอีกหลายๆคนคนเหล่านี้ร่วมในฐานะตัวการคำพิพากษาดังกล่าวจึงไม่ได้ถือว่าเป็นการรับฟังหรือว่ายึดคำสั่งของคณะรัฐประหารแต่คำพิพากษาดังกล่าวเป็นการตัดสินโดยผู้ร่วมกระทำการรัฐประหารมาด้วยกันตั้งแต่ต้นและก็เป็นประเด็นที่ค้างคาใจตลอดระยะเวลา7ชั่วโมงที่มีการอ่านกันนั้นผมเชื่อว่าไม่มีคนไทยคนใดสามารถฟังกันได้ครบแต่ต้องการทำให้ประชาชนได้มึนงงและก็มีความสับสนและพอประชาชนมึนงงก็สรุปการตัดสินก่อนที่ผมจะได้ชำแหละคำวินิจฉัยของศาลฎีกาซึ่งผมขอใช้สิทธิ์ในฐานะที่เป็นประชาชนและในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นหนึ่งในอำนาจอธิปไตยนะครับว่าการกระทำของศาลได้กระทำเกินรัฐธรรมนูญได้กระทำเกินข้อกฎหมายแต่ในเบื้องต้นเรื่องที่คณะกรรมการคตส.ออกมาปฏิเสธว่าไม่มีการรับสินบนรางวัลนำจับที่ผมถืออยู่ในมือนี้นั้นเป็นระเบียบของคณะกรรมการตรวจสอบว่าด้วยการจ่ายสินบนในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐพุทธศักราช2549นะครับลงในราชกิจจานุเบกษาหน้า29วันที่26ธันวาคม2549ระบุอย่างชัดเจนว่าเพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการคตส.ตามประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉบับวันที่30ลงวันที่30กันยายน2549เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพจึงสมควรกำหนดระเบียบวิธีการจ่ายเงินสินบนในการติดตามสืบสวนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบในระเบียบนั้นได้ระบุชัดเจนว่าประธานกรรมการหมายถึงใครเลขานุการหมายถึงใครเงินสินบนนะครับหมายความว่าเงินที่จ่ายให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสเพื่อประโยชน์แก่การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินกรณีมีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติผู้แจ้งเบาะแสหมายความว่าผู้ชี้ช่องหรือผู้ให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ถูกตรวจสอบรวมทั้งตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนต่อคณะกรรมการตรวจสอบผู้แจ้งเบาะแสจะต้องมิใช่บุคคลนิติบุคคลหรือเจ้าพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบและไต่สวนในคดีนั้นที่คณะกรรมการคตส.บอกว่าตัวเองเนี่ยรับเงินรางวัลสินบนนำจับไม่ได้นั่นถูกต้องแต่มีบุคคลอื่นซึ่งผมตั้งข้อสงสัยก็คือนอมินีของคนเหล่านี้ที่จะไปรับเงินสินบนรางวัลนำจับซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าในข้อที่7ของระเบียบฉบับนี้บอกว่าให้ผู้แจ้งเบาะแสที่นำไปสู่การตรวจสอบการไต่สวนและคดีไปสู่ศาลจนมีคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินได้รับเงินสินบนเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ25ของมูลค่าทรัพย์สินที่แจ้งเบาะแส